เลยปะทะกับแลมบองด้วยครับแลมบองรีสอร์ทการค้าครับผู้ใหญ่ศรีอประมวลศักดิ์ครับรายนี้ก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ประมวลศักดิ์โพสุวรรณนะครับก็ถือว่าเป็นนักมวยชื่อดังทีมชาติไทยอีกคนหนึ่งแล้วก็เป็นนักมวยคนแรกเลยนะครับที่เป็นมวยสากลนะที่กุ้ยชายเนี่ยดูติดขอบเวทีคนแรกใช่ครับก็ตั้งแต่เกือบจะ20ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยประมวลศักดิ์เพิ่งจะเทิร์นโปรครับโดยมีรัตนชัยสวรพินเนี่ยต่อยเป็นคู่เอกที่ท่าน้ำปากเกร็ดครับวันนั้นผมจำได้นี่ครับลูกศิษย์ของอาจารย์ประมวลศักดิ์นะครับก็อาจารย์ประมวลศักดิ์เนี่ยได้เหรียญเอเชียนเกม2ครั้งนะครับครั้งแรกที่ฮิโรชิมาเนี่ยได้เหรียญเงินแล้วก็ครั้งที่2ที่กรุงเทพนะครับได้เหรียญทองแล้วก็เป็นแชมป์ของ WBO เอเชียแปซิฟิก2สมัยครับเคยชิงขึ้นชิงแชมเปี้ยนโลกครับในปี2005เนี่ยกับเฟอร์นันโดมอนทรีออลครับที่ทุกซอนเลโซน่าก็พลาดไปแล้วก็ไปชิงแชมป์ที่บายามอนปาตาลิโก้ฮะก็แพ้นักชกเจ้าถิ่นไปแต่ว่าตอนนี้นี่ปกปั้นลูกศิษย์แล้วนะฮะอประมวลศักดิ์ครับก็มีทั้งมวยไทยมวยสากลครับขอบพระคุณนะครับนี่คู่ที่2แล้วนะครับคู่แรกนี่ดูมวยหญิงรวมกัน2คนนี่โอ้โหเกือบจะ500ปอนด์ไปแล้วครับก็สะเทือนเลื่อนลั่นไปครับเปิดหัวคู่แรกของเราครับไทยไฟท์ลีกวีคที่54นะครับเดินทางมาถึงคู่2ตรงนี้ครับไทยปะทะกับโมร็อกโกครับซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชือก63กิโลกรัมไม่เกินตรงนี้นะครับขอบพระคุณครับบริษัทตีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเชียร์ลูกหลานชาวไทยกันครับคู่นี้ครับลูกหลานชาวไทยที่มาในมุมดำมาเลยครับขุนศึกสแกกลังครับอภิสิทธิ์บุญตั้งนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีครับรายนี้ครับชื่อแปลกดีนะผู้ใหญ่สีพอประมวลศักดิ์นี่ถ้ามีกำนันได้ไหม เลิกมวยไปแล้วก็เดี๋ยวไปเข้าสภาได้ไปเป็นสว อย่าไปโยงถึงเรื่องนั้นดิลุยเลยครับดูมวยก่อนเดี๋ยวปิวกันหมดโอ้ยเอาแล้วครับแม่ผู้ใหญ่สีดูหมัดของสุฟิยานครับแม่เดินลุยเลยครับดาวรุ่งจากโมร็อกโกครับในกางเกงขาวโมร็อกโกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งชาติครับที่มีนักมวยไทยเยอะครับเอาแล้วครับโดนแข้งดูสุริยานนี่ไม่ธรรมดานะครับเดินตั้งการ์ดอัดเข้าไปวงในดันเข้าเชือกผู้ใหญ่สีได้โดนโจมตีเลยครับช่วงต้นเกมก็หวังจะน็อกให้ได้ครับตอนนี้สุริยานแม่ต่อยหมัดเอาครับยังไม่แม่นเท่าไหร่ครับผู้ใหญ่สีนี่รอบวกอยู่รอบวกนี่ครับแข้งซ้ายปัดล่างแล้วเทโอ้จับได้เทเลยครับแกจับได้แกเทเลยครับลำเลียงเกมกันใหม่ครับหมัด1 2มาเกี่ยวคอมาแทงเข่าคืนครับแต่สุฟิยานแกก็สุฟิยานแกก็มีตีคืนเหมือนกันนะครับวงในครับแยกก่อนครับสุฟิยานเจอหมัด1 2ครับเสียบคืนขวางแล้วหมัดขวาไม่โดนนี่ครับแข้งขวาแต่ว่าโดนเกี่ยวแล้วแหมจะขึ้นการคอซะหน่อยครับเสียหลักก้นจับเบ้าไปซะเองหมัดขวามาประเคนเตะขวาครับวงในตีไม่ตีอ่ะเหน็บได้ไปทีนึงครับหยับเข้ามาครับมีหมัดหน้านะครับคอยกระแทกไว้ก่อนครับหมัดขวาเจอหมัดขวาคือเสียบมาเสียบคืนเล่นเกมนิดนึงครับแยกมาหยีบไว้ยาวๆยาวๆจะเทกระจาดครับแปะไปติดเชือกแข้งขวาครับโอ้ได้น้ำได้เนื้อแต่โดนเกี่ยวแหมเกี่ยวใช่ไหมนี่ครับสลับขากระโดดเตะซะเลยครับผู้ใหญ่สีครับวันนี้ขออนุญาตลูกบ้านวันนึงนะครับผู้ใหญ่วันนี้มาชกมวยครับ แล้วดูวันนี้นี่ก็เริ่มจะดีขึ้นแล้วครับตอนนี้สุริยานเริ่มจะหมดเหมือนกันครับเนื่องจากเร่งไปในช่วงต้นนี่ครับโดนอัดเข้าไปอีก
ความแม่นยำเนี่ยดูว่าตอนนี้ผู้ใหญ่สีเนี่ยดีขึ้นครับดีขึ้นแม่โยกแล้วฟาดเข้าไปโอ้โหแม่กระโดดฟาดเต็มหลังเลยครับเมื่อสักครู่อยู่ไม่อยู่ครับแม่ผ่านยกแรกไปก่อนครับพักให้น้ำแป๊บเดียวครับเดี๋ยวมาดูภาพช้าของยกแรกครับนี่จังหวะวางแข้งของผู้ใหญ่สีครับทางด้านสุริยานี่ก็เสียหลักไปครับซ้ายนี่โอ้โหแม่แต่เข้าซอกคอแล้วครับก็พยายามสู้เต็มที่ครับนักชกจากโมร็อกโกแล้วเททิ้งไปครับโดนหนักๆเหมือนกันนะครับแล้วหมัดนี้ครับขวาตรงครับคือด้วยขวามกันนะครับสุริยานผู้ใหญ่สีนี่ในช่วงท้ายๆยกนี่เริ่มจะเพิ่มความแม่นครับมีหมัดที่ค่อนข้างแม่นยำทีเดียวครับดูช็อตนี้ครับแม่ทีบจับไว้เลยครับสุวิญาณจับแล้วเทนี่กระโดดเตะเข้าไปครับแล้วต่อยตามแม่แต่ละดอกนี่ต้องบอกว่าหวังผลเลยนะครับหมัดขวาที่ขวาคืนครับท้ายๆนี่เริ่มโดนจังหวะโยกแล้วใช้จังหวะ2ครับของทางด้านผู้ใหญ่สีเหมือนคนเลยครับเดี๋ยวมาตามมาต่อครับยก2อ้าวเตะมาต่อยมาครับเอาละครับแปดคึกเหลือเกินครับเดินโยกหน้าโยกคอพยักหน้าเข้าหาครับเจอแข้งขวาสิครับแบบนี้ครับแลกกันเลยครับแลกกันเลยครับอีกคนนึงก็จ้วงอีกคนนึงก็จ้วงคืนครับเอาที่มุมขาวนี่มาสกู๊ตสั่งแล้วเสร็จเลยเฮ้ทำความลุยเลยใช่ปะไม่รู้แต่ยินประมาณนี้แหละบูมเป็นสามบล็อกโคนะฮะลุยเข้าไปตอนนี้นี่ต่างคนต่างสู้แล้วครับทั้งผู้ใหญ่สีครับแล้วก็ฟูพยานจากโมร็อกโกเดินเข้าไปแม่ขวาหลุดแม่ความแม่นแม่ถ้าต่อยแม่นี่ผู้ใหญ่สีก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับโดนจังหวะลูกบ้านลูกไล่แบบนี้ฮะลูกบ้านจากโมร็อกโกลูกบ้านจากโมร็อกโกแล้วล่าสุดเอาผู้ใหญ่ต่อยกับลูกบ้านครับเตะปลายเจอหมัดคืนหมัดขวาหุ้ยจะออกมาแม่น่าว่าเสียวเลยนะครับง้างมาจากโมร็อกโกครับถีบไปก่อนครับหมัดขวามาอีกแล้วผู้ใหญ่ต้องระวังครับนี่ครับแข้งซ้ายหน้าดีดไว้ก่อนแต่ว่าแหมต้องระวังหมัดสวนครับดูจะมีการยืดหยุ่นเกมที่ดีครับเอาแล้วครับแหมเริ่มจะโดนโอ้พอผู้ใหญ่สีไม่มั่วด้วยเนี่ยโอ้ถือว่าทำได้ดีเลยครับแต่ว่าหลอกต่อยเนี่ยรอก่อนนี่บวกแม่นบวกนี่ใช้เชิงของอาจารย์ประมวลศักดิ์แล้วนะครับต่อยแบบมวยสากลเลยครับโยกแล้วทำคะแนนเอาครับแม่แต่ว่ามวยโมร็อกโกนี่ก็เหวี่ยงดีจริงๆอีกคนนึงก็ขยันเปิดเกมเหลือเกินครับส่วนอีกคนนึงเลือกครับเลือกแล้วออกครับถีบไว้ก่อนยังไงมีหยุดด้วยกันเจอทีมลูกนี้เข้าไปครับบอกอาแต่ยังมาพยักหน้าบอกมาภาษากายบอกมาที่เอาล็อกแล้วตีไม่ตีกรรมการเนี่ยครับแยกเลยครับแลบลิ้นเข้าหาอีกแล้วโอ้ยแผลแลบลิ้นมาอีกแล้วเอาเดี๋ยวดูครับรายนี้จะเป็นยังไงครับเจอแข้งหมัด1 2คืนแยกมาครับพยักหน้าอยู่เรื่อยเอากระโดดต่อยไม่โดนหมัดซ้ายคอยกระแทกไว้ก่อนครับเสียบเข้าไปทุลักทุเลพอสมควรนะครับหมัดแค่ต่อยออกมาหน้าหวาดเสียวแต่แหมบางทีแหมคำเป้าไม่ค่อยเจอเลยครับพักแป๊บเดียวครับกลับมาดูภาพช้ากันนะครับนี่จังหวะลุกไล่ครับช่วงต้นเกมของสุภิยานจากโมร็อกโกครับถือว่าหัวใจเนี่ยเสริมใยเหล็กดีเลยนะครับจังหวะบู๊จังหวะลุยกล้าเปิดเกมครับแต่ก็ยังขาดความแม่นยำครับผู้ใหญ่สีก็รอโต้เน้นๆครับนี่จังหวะโยกครับโยกแล้วขวานี่ครับแหมซ้ายนี่ครับโอ้โหแหมหมัดนี้นี่โดนเข้าเต็มๆเลยครับแต่ก็นี่ครับแหมยังพยักหน้าครับอยากจะสู้ครับโอ้หัวใจดีจริงๆครับนักชกโมร็อกโกรายนี้กวักอุ้ยอย่างขวาครับเดี๋ยวดูอีกมุมนะครับนี่ครับอัปคัตซ้ายสั้นๆครับ
โอ้หมัดนี้นี่สวยงามครับของผู้ใหญ่ศรีอ.ประมวลศักดิ์มาดูจากการเหวี่ยงหมัดออกอาวุธกันนี่ก็เหลือเชื่อมกันนะครับที่ครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายครับคู่ที่2ของรายการนะครับในไทยไฟลีกวีคที่54เดี๋ยวเจ้าคู่นี้นี่มีไทยปะทะกับสกอตแลนด์นะครับถือว่าหลากหลายรสชาติหลากหลายอารมณ์เลยครับในการไทยไฟลีกของเราสัปดาห์นี้ลุยต่อเลยครับยกนี้นี่ผู้ใหญ่สีครับเดินก่อนขยับเดินเข้าหาบ้างครับเดินเข้าไปครับเจอบัตร1 2หลบได้พยายามปล่อยขึ้นเหมือนกันนะครับท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่วันนี้แข้งออกดีเหลือเกินครับแพ้ไม่ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวลูกบ้านเสื่อมความศรัทธาครับเป็นความหวังของหมู่บ้านนะครับทุกคนฝากไว้ที่ท่านหมัดขวาครับผู้ใหญ่สีก็ไม่ไปโมโหตามนะครับเห็นคู่ต่อสู้นี่มีพยักคอมีแบบย่อโมโหอะไรอย่างเงี้ยครับผู้ใหญ่เตะขวาครับก็พยายามจ้องพยายามหาจังหวะทำนะครับเลือกออกครับไม่เน้นปริมาณครับท่านผู้ใหญ่เน้นคุณภาพซ้ายหน้าคอยดีดคอยเตะเอาหมัดมาหมัดคืนขยับเข้าไปครับเขี่ยพับนายเตะซ้ายเจอหมัดขวามาอีกแล้วหมัด1 2มาผู้ใหญ่หลบได้ต่อยซ้ายคืนไปเตะขวาครับโอ้โหแต่ละเม็ดแก่ไปถวายแหวนเตะถวายแข้งเหมือนกันนะครับแต่จังหวะเตะไปแล้วโดนเกี่ยวก็มีลูกหน้าหวาดเสียวเหมือนกันครับเจอแข้งขวามาครับผู้ใหญ่สีหมัดมาเตะคืนเห็นเข้าขวาก็เตะสวนไปเลยครับจังหวะออกแข้งของผู้ใหญ่ครับหมัดซ้ายมาตบขวาคืนไปครับโอ้โหแกหัวไถยาวไปเลยนะครับเบตูบี้มาถึงสองครับจิ้มลำตัวผู้ใหญ่เบตูบี้แหม่ล้วงจะต่อยคืนเจอแข้งครับเตะเสยขึ้นมาเลยเตะเสยขึ้นมาเลยครับแหมท้ายๆนี่ผู้ใหญ่สีก็ออกมาดึงเหมือนกันนะครับมีผ่อนหนักผ่อนเบาครับไม่ไปประทะด้วยแต่ว่าโอ้นักมวยโมร็อกโกครับดูว่าจะไม่ยอมง่ายๆครับเดินมาก็เดินลุยตลอดครับไม่มีย่อท้อเดี๋ยวดูว่าจะสำเร็จผลหรือเปล่าครับว่าเดินตลอดแล้วอาวุธเนี่ยก็ยังแรงอยู่นะครับแหมแต่ช่วงโค้งท้ายแล้วเนี่ยครับเนี่ยหมัดหมัดนี่ครับเริ่มจะมาโอ้ดูหัวใจดีจริงๆครับโอ้โหดูฮะเดินลุยเดินบู๊ตลอดครับโอ้เอาครับหมดยกสุดท้ายก็มั่นใจนะครับสุภยานเวดดูบี้ครับส่วนผู้ใหญ่สีนี่ตั้งรับเยอะไปนิดนึงครับจังหวะขวาหลุดแล้วโอ้โหหลุดเหมือนกันนะครับต่างคนต่างหลุดอาวุธนี่ออกกันตลอดครับโดยเฉพาะทางด้านสุฟิยานครับดูต่อยขวานี่เข้าเต็มนี่แข้งขวานะครับก็พยายามจะสาดสกัดครับทำลายจังหวะทางด้านสุฟิยานเอาไว้ครับผู้ใหญ่สีและนี่หมัดขวาครับเหวี่ยงซ้ายแม่ขาดไปนิดเดียวครับนี่มีต่อยลำตัวด้วยครับโอ้นี่ฮะโดนเท่าไหร่ก็ไม่มีหมดไม่มียอมครับจังหวะดึงแล้วขวาโอ้โหมีหมัดเติมเข้ามาด้วยนะครับผู้ใหญ่สีและผลการตัดสินของคณะกรรมการนะครับ and the winneris black corner ผู้ใหญ่สีประมุทัยเจอนี่เอาละครับก็เป็นผู้ใหญ่สีอ.ประมวลศักดิ์ครับที่ฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวมาดูไทยปะทะกับสกอตแลนด์